สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านกวักอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าน่าจะเป็นกวักโบราณที่ปลูกเลี้ยงแล้วก็สะสมกันมาอย่างยาวนานต้นหนึ่งนะคะว่านต้นนี้ก็คือว่านกวักหงสาไทยในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงว่านกลุ่มของแม่ทองใบที่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากวักใบพายต้นนี้ก็มีชื่อคล้ายๆกันนะคะนอกจากเรียกว่ากวักหงสาไทยแล้วก็เรียกว่าเศรษฐีใบพายเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสับสนระหว่างไม้สองกลุ่มนี้ซึ่งจริงๆเราก็คิดว่าเขาก็มีความใกล้เคียงกันมากนะคะแต่เป็นการอาจจะต่างกันที่ลักษณะว่าเศรษฐีใบพายหรือกวักหงสาไทยอ่ะใบเขาจะค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับกลุ่มของว่านเศรษฐีว่านสิบแสนหรือว่าว่านกวักแม่ทองใบนะคะซึ่งใบเขาจะออกไปทางที่ยาวกว่าแต่ว่าต้นเนี่ยถ้าไซส์ขนาดเต็มที่ว่านกวักหงสาไทยเนี่ยจะต้นใหญ่มากแล้วก็สง่ามากแล้วก็ไม่รู้สิที่บ้านออกดอกค่อนข้างบ่อยมากเลยแล้วดอกจะสวยดูสง่างามมากนะคะแล้วก็คนที่เลี้ยงกลุ่มว่านก็จะรู้กันดีว่ากวักหงสาไทยถือเป็นว่านกลุ่มหายากที่แอบซุ่มเก็บซุ่มเลี้ยงกันโดยไม่ค่อยจะเปิดเผยก็น่าจะเป็นเพราะเขามีความหายากแล้วก็อาจจะมีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้นักสะสมยังคงตามหาและยังคงสะสมแล้วก็หวงแหนไม้ตัวนี้กันอยู่อย่างชัดเจนนะคะลักษณะของลำต้นเขาก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มของกวักแม่ทองใบแล้วก็ว่านสิบแสนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียงตัวของใบหรือว่าลักษณะของใบก็ที่มีความคล้ายใบพายเหมือนกันถึงได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเศรษฐีใบพายใบพายที่ว่านี้เขาว่าเป็นใบพายกวนขนมนะคะไม่รู้ใบพายจริงๆมันก็เหมือนใบพายที่ใช้พายเรือเนาะมันก็ไม่น่าจะต่างกันเพราะพายเรือกับกวนขนมใบพายก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันก็คือส่วนปลายของใบเนี่ยเขาก็จะมีความกว้างใหญ่แล้วก็ส่วนโคนก็จะเล็กลงเหมือนกับเป็นด้ามของพายส่วนดอกก็จะเป็นดอกแบบเดียวกับพับพึ่งค่ะในคลิปที่แล้วเราก็เคยถ่ายให้ดูดอกตอนที่เขาออกดอกกวักหงสาไทยความเชื่อนะคะเขาใช้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมและค้าขายดีก็ตั้งเอาไว้ในตำแหน่งที่สูงสูงเขาก็จะดูสง่างามแล้วก็ขยันออกดอกอย่างที่ว่านะคะส่วนการรดน้ำก็แน่นอนว่าเสกด้วยคาถานโมพุทธยะ3จบนะคะเพื่อให้ว่านเป็นมงคลกับผู้ปลูกเลี้ยงและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยวันนี้เวลากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของกวักหงสาไทยหรือเศรษฐีใบพายไม้ที่หายากน่าสะสมแล้วก็เป็นที่หวงแหนของผู้เป็นเจ้าของสวัสดีค่ะ